เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีแถลงจากสำนักพระราชวังแถลงจากแพทย์ที่เป็นห่วงพระอาการประชวรของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับซึ่งเราจะตัดภาพไปที่บรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับที่กำลังมีการรายงานกันอยู่นะครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์นะครับภาพที่เห็นตอนนี้คือ Balmoral Palace นะครับสำนักพระราชวังบัคกิงแฮมแถลงว่าคณะแพทย์อยู่ระหว่างการถวายการดูแลสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในขณะนี้เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับพระพลานามัยของพระองค์ครับซึ่งหลังจากที่ได้ประเมินกันในช่วงเช้าวันนี้แล้วคณะแพทย์มีความกังวลเกี่ยวกับพระพลานามัยของพระองค์และถวายคำแนะนำให้พระองค์นั้นทรงอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์ซึ่งสายๆวันนี้นะครับสมเด็จพระราชินีนาถยังทรงรู้สึกสบายพระวรกายดีและขณะนี้ประทับอยู่ที่ปราสาทบัลมอรัลนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ประทับอยู่กับพระองค์ขณะที่ดยุคแห่งเคมบริดจ์กำลังเสด็จไปยังพระตำหนักบัลมอรัลเช่นเดียวกันกับราชสำนักคอร์นวอลล์ซึ่งก็มีการยืนยันโดยแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับค่ะสำหรับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระชนมายุ96พรรษาครับไม่ได้ให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าทางออนไลน์เมื่อวันที่7กันยายนเนื่องจากคณะแพทย์ถวายคำแนะนำให้พระองค์นั้นทรงพักผ่อนพระวรกายนะครับปฏิกิริยาต่างๆตอนนี้นะครับที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับคุณพัฒน์ก็มีตั้งแต่ลิสทรัสครับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรกล่าวว่าทั้งประเทศมีความกังวลอย่างยิ่งกับข่าวดังกล่าวนะครับโดยเธอบอกว่าดิฉันและประชาชนทั่วทั้งสหราชอาณาจักรต่างรำลึกถึงสมเด็จพระราชินีนาถและพระราชวงศ์ในเวลานี้โดยเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับพระองค์ทรงแต่งตั้งนางทรัสให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับในพิธีที่เรียกว่าจุมพิธพระหัตถ์นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการจุมพิธพระหัตถ์นะครับก็เป็นแค่การจับมือนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีการจัดขึ้นที่บัคกิงแฮมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นที่พระตำหนักบัลมอรัลไม่ใช่ที่บัคกิงแฮมเช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาตลอดการครองราชย์ตลอด70ปีนะครับเพราะว่าพระองค์ประทับที่ตำหนักบัลมอรัลมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับผมขออนุญาตไปที่อัปเดตอื่นๆด้วยนะครับคุณพัชครับก็มีตั้งแต่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์นั้นกำลังเสด็จไปยังปราสาทบัลมอรัลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ Prince of Wales นะครับ Princess Anne พระธิดานะครับ The Princess Royal The Prince Andrew Duke of York Prince Edward นะครับก็กำลังเดินทางกันไปอยู่นะครับ Earl of Wessex และมี Prince William Duke of Cambridge นะครับค่ะระหว่างที่วันนี้เรากำลังนำเสนอข่าวนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณพัชถ้าเกิดว่าเราใช้ราชาศัพท์คำใดผิดพลาดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นข่าวที่รายงานกันแบบสดๆในเวลานี้เลยนะคะที่เพิ่งจะมีข่าวด่วนเป็น breaking news เข้ามาในขณะที่สำนักข่าว BBC ล่าสุดก็มีการรายงานนะคะว่าที่บริเวณด้านหน้าตำหนักบัลมอรัลที่ประเทศสกอตแลนด์นะคะก็มีบรรดาประชาชนทั้งชาวสกอตแลนด์เองก็ดีนะคะหรือว่าชาวสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ไปยืนรอกันที่ภายนอกพระตำหนักด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งข้อความขอให้พระวรกายพระพลานามัยของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เนี่ยส่งดีขึ้นโดยเร็วที่สุดนะคะครับอาร์ตบิชอปของแคนเทอร์เบอรีนะครับก็อธิษฐานอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงบรรดาคณะผู้ที่เป็นมินิสเตอร์ของสกอตแลนด์นะครับและเวลส์ก็กำลังร่วมกันตั้งจิตภาวนาอธิษฐานให้พระองค์ท่านอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปฏิกิริยาจากทางหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับเคียร์สตาร์เมอร์ก็ใช้คำเดียวกันกับลิสทรัสนะครับบอกว่า deeply worried มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนประสบนิกรทุกๆคนในประเทศนะครับพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้กับพระองค์ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ CNN World Today นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ